ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณกรณีแม่เลี้ยงเนี่ยที่เอาลูกเลี้ยงแล้วก็เพื่อนลูกเลี้ยงคนหนึ่งอายุ16คนหนึ่งอายุ15ไปค้าประเวณีแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตเนี่ยแล้วก็มีการประสานบอกว่าจะเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานตลอดทั้งวันไม่ได้เข้ามอบตัวมาวันนี้เข้ามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนายคนนี้คือแม่เลี้ยงนางลัวครับแม่เลี้ยงลัวนะครับก็เธอเนี่ยก็เดินทางเข้าพบตำรวจสภ.นนทบุรีมีแม่ของนางลัวญาติลูกเล็กวัย4เดือนมาด้วยพอเดินทางมาถึงก็เข้าพบตำรวจเลยนะขณะที่คุณผู้ชมครับพ่อของน้องผู้เสียหายก็คือน้องวัย15เนี่ยพ่อของน้องเขามารอที่โรงพักตั้งแต่เช้าเลยครับบอกว่าอยากจะเจอหน้านางลัวมากและอยากจะมาติดตามความคืบหน้าทางด้านคดีจนถึงตอนนี้ผู้เป็นพ่อบอกว่ายังไม่ได้คุยกับลูกเลยตำรวจบอกว่าลูกอ่ะไม่อยากคุยกับพ่อลูกคือกลัวพ่อเสียใจไม่อยากให้พ่อรู้เรื่องเข้าใจแหละว่าเด็กอายุแค่เพียง15เป็นแบบนี้ซึ่งลูกสาวยืนยันว่าเพิ่งถูกบังคับค้าประเวณีเป็นครั้งแรกผู้เป็นพ่อบอกอะไรคุยกับนักข่าวเราตรงๆบอกว่าอยากบอกกับลูกสาวนะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเขาเป็นพ่อเขาเป็นลูกยังไงก็ต้องรักกันดูแลกันแล้วคุณพ่อก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าตัวลูกสาวเนี่ยไปสนิทสนมกับเด็กสาววัย16ก็คือลูกเลี้ยงของนางลัวเพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าตัวของคุณพ่อก็ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวกับนางลัวนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเชื่อว่านางลัวเนี่ยแหละใช้เงินล่อลวงลูกสาวเขาแน่นอนครับใช่ครับก็ไม่เพราะว่าเขาไม่น่านะครับเพราะว่าเขาอยู่บ้านตามปกตินะครับรู้สึกพี่เขาใช้อะไรเป็นตัวล่อลูกครับก็น่าจะเป็นเงินนะครับเพราะว่าแต่เราก็ให้เงินลูกใช้นะครับทุกวันนะครับว่าทำไมถึงแบบต้องเข้าไปทำแบบนี้ก็ไม่น่าถามขนาดญาติหลานหรือว่าลูกเลี้ยงเขายังเอาไปได้เลยเนาะจิตใจเขาแบบเนาะส่วนผู้ต้องหาครับก็คือผู้ชายที่ไปซื้อประเวณีเด็กอายุ 16-15 ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าวันนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดเจอไป7ข้อหาหนักนะเมื่อวานแค่3นะวันนี้เป็น7นะครับมีอะไรบ้างครับสำหรับนายอาทิตย์บุญเติมผู้ต้องหาเนี่ยคือโดนตั้งแต่พรากเด็กอายุไม่เกิน15พาเด็กอายุไม่เกิน15ไปทำอนาจารยินยอมไม่ยินยอมกระทำชำเราพรากผู้เยาว์พาบุคคลเนี่ยคือมันจะมีข้อหนึ่งคือต่ำกว่า15อันนึงคืออายุ15ถึง18เด็กคนนึงอายุ15เด็กคนนึงอายุ16ก็เลยโดนรวดแบบซ้ำกันไปเลยไปจนถึงกระทำชำเราเนี่ยแหละครับเรียบร้อย7ข้อหาหนักนะอย่าคิดนะว่าคนซื้อประเวณีจะไม่โดนถ้าคุณไปยุ่งกับเด็กนี่โดนเขาเรียกว่าเข้าคุกแบบโง่หัวไม่ขึ้นน่ะเออลืมกันไปเลยแหละครับครับผมจัดทีบ้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ